ฮัลโหลครับสวัสดีครับเดี๋ยวมันหยกนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์เรื่องเพชรฟรีนะครับในคุกกี้ลันที่เห็นเขาแชร์กันว่าฟรีไมแอปได้เพชรฟรีอะไรทำยังไงนะครับผมก็อย่างแรกเลยไอ้ฟรีไมแอปเนี่ยมันมีมานานมากแล้วมีก่อนคุกกี้ลันนานมากก็น่าจะหลายปีแล้วครับเขาเอาไว้เพื่อให้เราโหลดแอปต่างๆแล้วไปดูเนี่ยครับดูเฉยๆเหมือนเราดูโฆษณาครับแต่จากนั้นจะทำอะไรกับมันก็ตามใจจะลบทิ้งก็ได้ไม่ว่ากันแต่คือเราจะได้แต้มมาถ้าเราดูนะครับผมซึ่งแต้มเนี่ยสามารถเอาไปแลกเป็นiTunes Gift Card ได้ก็เอา iTunes Gift Card ตรงนี้ที่เราได้มาก็คือจะเป็นเงินบัตรเงินสดครับสามารถเอาตรงนี้ไปทำอะไรก็ได้เช่นซื้อเพลงซื้อแอปแท้เอาไปทำอะไรก็ได้ครับเติมเพชรเติมเกมอื่นก็ได้เอาไปทำอะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะครับผมก็ซื้ออะไรก็ได้ที่ต้องใช้ตังค์ใน App Store นั่นเองนะครับผมคำถามก็คือมันปลอดภัยไหมอย่างแรกคือมันปลอดภัยมันจะไม่ได้ไปยุ่งเข้าไปไม่ได้เข้าไปยุ่งกับส่วนระบบหรือว่าล้วงข้อมูลอะไรของเรานะครับผมไอ้ที่มันให้ลง install ไว้หลายๆคนไม่กล้าลงตอนแรกเพราะว่าคือมันต้องการ track ให้รู้ว่าเราโหลดแอปนั่นไปจริงๆแล้วก็ดูแอปนั้นจริงๆ30วินะครับผมดูข้อมูลเครื่องอะไรพวกนี้มากกว่าไม่ได้ดูโปรไฟล์ประวัติอะไรของเรานะครับผมคำถามคือแล้วทำไมมันให้ point เรามาฟรีมันดูดีเกินไปไหมฟังดูแบบมันให้ point เรามาฟรีไปโหลดแอปฟรีเอาเงินไปทำอะไรก็ได้ฟรีมันให้มาทำไมอ่ะเรามาดูกันสมมุติผมเป็น developer คือผู้พัฒนาแอปนะครับผมสร้างแอปขึ้นมาผมต้องการให้แอปผมเนี่ยติดท็อปชาร์ตผมจะทำยังไงผมก็ต้องโปรโมทต้องเสียค่าโฆษณาเยอะแถมตอนโฆษณาไปก็ไม่รู้ว่าคนมันจะโหลดหรือเปล่าถูกป่ะนั้นถ้าผมจ่ายให้ฟรีในแอปสมมติผมจ่ายไป1,000 เหรียญผมได้ user แน่ๆ 1,000 คนที่จะต้องดาวน์โหลดผมถูกไหมพอได้โหลดเสร็จปุ๊บแอปผมก็มีโอกาสขึ้นท็อปชาร์ตพอขึ้นท็อปชาร์ตคนก็เห็นเยอะคนก็เห็นเยอะคนก็โหลดเยอะคนโหลดเยอะสมมติคนโหลดสัก100,000 คนมีแค่ 4,000 คนที่ยอมจ่ายเงินซื้อของภายในเกมผมภายในแอปผมอะไรก็ตามแต่ที่ผมหากินเงินในนั้นอีกทีนึงผมคุ้มแล้วนะถูกป่ะเพราะว่าซื้อขั้นต่ำมันก็คือเท่าไหร่1 เหรียญ 30 บาทสมมติมีคนเห็นแอปผมขึ้นสัก100,000 คนมีคนจ่ายเงิน 4,000 คนผมก็ได้กำไรแล้วกับค่าโฆษณาตรงนี้โอเคdeveloper จ่ายเงินให้ฟรีไมแอปฟรีไมแอปแตกเงินนั้นน่ะมาเป็น point ให้เราเป็นเครดิตให้เรายิ่งเราโหลดแอปไปดูเยอะเราก็ได้เครดิตเยอะแล้วเราค่อยเอาเครดิตไปแลกเป็นเงินอีกทีนึงเข้าใจตรงกันนะวินทั้ง3ฝ่าย developer ได้โฆษณาได้ marketing ที่ดีว่ามีคนดาวน์โหลดเยอะมันก็มีโอกาสขึ้นท็อปชาร์ตมีคนเห็นเยอะฟรีไมแอปได้เงินจาก developer มาแบ่งเป็นแต้มคะแนนแล้วเราก็เอาคะแนนนั้นเป็นเงินไปโหลดอีกทีนึงโอเคมันก็คือวินวินทุกฝ่ายวิธีนี้มีข้อเสียคือถ้ามันบูมมากๆเราก็จะเห็นแอปขยะเต็ม App Store เต็มไปหมดเราไม่รู้ว่าไอ้ที่อันดับ1 2 3 4 5ถึง10เนี่ยมันเกิดจากการจ่ายเงินซื้อชาร์จขึ้นมามันเป็นแอปดีจริงหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะแต่ผมมองว่าคนเวลาจะโหลดแอปทั่วไปนะแม่งมองเรตติ้งก่อนเลยเห็นเรต3 4 2ดาว3ดาวมันก็ไม่โหลดกันแล้วเพราะว่าคนที่จะเล่นโหลดแอปอะไรบางทีเค้าก็ดูรีวิวดูอะไรเหมือนกันนะครับผมโอเคก็เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องของพวกมันไปเราเป็นว่าเราเอาแต้มฟรีก่อนเนาะโอเคระบบของมันจะทำงานอย่างนี้ครับคือเริ่มแรกเราจะต้องโหลดตัวติดตั้งมาก่อนพอติดตั้งมาเสร็จปุ๊บเราก็คอยโหลดสปอนเซอร์แอปของมันซึ่งสปอนเซอร์แอปเนี่ยมาเป็นเวลาบางเวลาบางทีมา7 โมงถึงกี่โมงไม่รู้อะแค่3-4 ชั่วโมงก็หายไปแล้วโหลดทันก็คือทันไม่ทันก็คือไม่ทันมาตอนเย็นบ้างมาช่วงกลางคืนบ้างมาอะไรบ้างซึ่งมาไม่เป็นเวลามากก็อยู่ที่ว่าเราคอยเช็คเราจะเช็คแบบเช้าทีนึงเย็นทีนึงแล้วก็คอยโหลดสะสมเครดิตไปเรื่อยๆพอเครดิตพอไปแลกไอจุดกิฟต์การ์ดแล้วก็ค่อยแลกเป็นเงินมาเอาเงินนั้นมาเติมในเกมคุกกี้ลันจริงๆก็จะได้เพชรฟรีนะครับผมคำถามนะครับผมเครดิตมีให้โหลดบ่อยแค่ไหนก็แล้วแต่ดวงครับแต่มันมีทุกวันนะครับแต่อยู่ที่ว่าจะฟุกเจอตอนช่วงกี่โมงอะไรก็แล้วแต่แล้วก็แต้มเยอะไหมบางแอปเนี่ยโหลดเราเป็น100 แต้ม200 แต้มก็มี100 กว่า แต้มก็มีบางแอปแค่50 แต้มบางแอป30 กว่า แต้มก็มีซึ่ง 3,000 แต้มอ่ะได้แลกได้10 เหรียญ 3,000 แต้มแลกได้10 เหรียญ10 เหรียญถ้าเราไปแลกเพชรในคุกกี้ลัน7.99 เหรียญได้88 เพชรใช่ไหมครับผมก็ประมาณนั้นแต่ถ้าเราสะสมเยอะๆยิ่งแต้มเยอะก็มีโอกาสแลกได้เยอะมากขึ้นนะครับผมเดือนนึงได้เท่าไหร่คุ้มเผาก็อย่างที่ผมบอกคือแล้วแต่ดวงครับก็ถ้าโดดได้เยอะก็มีโอกาสแลกได้เยอะแต่ก็มันก็ของฟรีฮะมันก็ไม่ได้ให้เราโหลดเราได้เงินเยอะอะไรขนาดนั้นหรอกยังไงฟรีไหมแอปมันก็กินเงินมากกว่าเราแน่นอนแต่เราโหลดทุกอย่างฟรีหมดนะครับผมเพชรเราก็ได้มาฟรีก็อยู่ที่ว่าความขยันท
ีนี้เวลาเราจะรีดีมโค้ดเนี่ยแม่งต้องเป็น ID US เพื่อนๆทุกคนที่มี Apple ID ต้องเป็นของไทยใช่ไหมครับแต่คือถ้าเราจะรีดีมโค้ดเอาแต้มมาแลกต่างๆเนี่ยของต่างๆไอจุนยิบการเนี่ยจะต้องเป็น ID US ซึ่ง ID US ผมก็เราก็แค่เปลี่ยน ID เป็น US นะครับวิธีทำก็จะอยู่ใต้คลิปใน YouTube หรือใน Facebook เดี๋ยวผมลงไว้ใน Facebook ผมกับใน YouTube นะครับผมด้านใต้ตรง description ก็ลองดูวิธีทำอีกทีนึงแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้ผมอธิบายเฉยๆทีนี้คำถามคือเครดิตเนี่ยมันอยู่แค่60วันถ้า60วันเรายังไม่ไปโหลดเพิ่มหรืออะไรก็ตามเครดิตก็หายนะครับก็คือสมมุติเราโหลดแอปฟรีมาในฟรีมายแอปโหลดมาแล้วได้แต้มแล้วเราจะลบทิ้งก็ได้นะครับโหลดเสร็จได้แต้มเสร็จก็ลบทิ้งได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่มีการเคลื่อนไหวใน60วันเหมือนเมลครับถ้าเราไม่เข้าไปเช็คใน3เดือนมันก็จะแอคเคาท์เราก็จะหายไปโอเคต้องไปรีแอคใหม่นะครับผมวิธีทำก็คือเราก็ทำเองทุกวันหรือไม่ทุกวันก็คือสัปดาห์นึงทำครั้งนึงอะไรก็ได้แค่นี้มันก็เหมือนกับว่าเลี้ยงยูสเซอร์เราไม่ให้หายไปแล้วแต้มเปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้ครับผมแต้มก็คือแต้มเอาไปซื้อของทุกอย่างได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เข้าใจตรงกันใช้โทรศัพท์หลายเครื่องก็ย้ายแต้มให้กันไม่ได้ก็ต่อเครื่องนะครับเครื่องใดก็เครื่องนั้นไปเลยแต่เราสะสมเงินในเครื่องนี้เครื่องนู้นเครื่องนู้นถ้าเราเล่นหลายเครื่องก็มันก็ซื้อของได้เหมือนกันไม่มีปัญหาแล้วก็ทำไมคนถึงแชร์ในเฟซกันเยอะนะครับผมก็เพราะว่านอกจากแต้มที่ได้จากการดาวน์โหลดสปอนเซอร์แล้วถ้าเกิดเราปล่อยแชร์ในเฟซแล้วมีคนไปกดลิงก์จากตรงนั้นไอ้คนที่ปล่อยแชร์แม่งได้แต้มเครดิตด้วยมันก็อยากได้เครดิตไงครับเพื่อจะได้แต้มเยอะเขาก็เลยแบบทำขึ้นมาให้แชร์ให้มึงไปโหลดสิกดโหลดของเรามันก็แบบเนี่ยมันทำแล้วได้เพจจริงๆก็คือไม่ได้เพจจริงครับไอ้คนแชร์มันก็จะได้แต้มอีกทีนึงไงเหมือนแม่งเหมือนเริ่มเหมือนในขายตรงเหมือนลูกโซ่เหมือนอะไรทุกอย่างแล้วคือแม่งถ้าคุณกดโหลดในอย่างใต้คลิปเนี้ยถ้าคุณโหลดของผมไปแล้วไปติดตั้งใช่ไหมครับผมคนที่จะได้แต้มว่าเหมือนแชร์ให้คนอื่นให้ได้รู้จักกันก็คือผมก็จะได้แต้มตรงส่วนนี้ด้วยครับผมอันนี้ก็บอกตรงๆโหลดของผมซะดูคลิปแล้วโหลดด้วยนะก็หมดแล้ววิธีทำก็อยู่ด้านล่างเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะไอ้ลงวิธีทำไว้ให้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ถ้าติดตามผมก็ติดตามได้ใน Facebook ก็ได้ครับ Facebook เดมันหยก YouTube เดมันหยกเหมือนกันเสิร์ชเดมันหยกนะครับผมก็จะเจอหรือว่าถ้าทางเพจคุกกี้ลานเอาไปลงก็ลงไอ้ชื่อผมให้ด้วยนะครับผมลงวิธีทำไปด้วยจะอยู่ใต้คลิปก็ขอบคุณวิธีดีๆจากมันมี freemyappupdate.com นะครับผมก็เป็นที่ให้เทคนิคมาแล้วก็เว็บพวกฝรั่งครับที่ผมเซิร์ชวิธีทำมาลองดูแล้วมันก็ค่อนข้างก็เวิร์กครับก็เวิร์กเหมือนกันแต่มันจะได้แต้มช้าหน่อยนะครับผมมันถึงได้มีคนแชร์ในเฟซกันเยอะเพราะว่าคนโหลดจากคนที่อื่นคนอื่นแชร์มาก็จะได้แต้มเยอะขึ้นนั่นเองก็โอเคคลิปนี้เราก็จบกันแค่นี้ก็คือให้รู้แล้วกันว่าไอ้ฟรีมายแอปเนี่ยมันทำงานยังไงระบบการทำงานของมันเป็นมาอะไรยังไงเนาะส่วนใครจะทำไม่ทำใครมีเงินอยู่แล้วจะเติมเงินก็ไม่ต้องซีเรียสครับส่วนใครที่อยากประหยัดเงินว่าไม่มีเงินเติมหรือว่าเป็นนักเรียนหรืออะไรอยู่ก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูก็ได้ผลเหมือนกันหลักๆผมว่าแชร์ในเฟซอะไรมันก็เกินไปบางทีเราก็อาจจะแบบว่าส่งในเมลหรือว่าเพื่อนคนไหนแบบมึงทำหรือเปล่าก็เอาลิงก์เราไปส่งให้กันเองมากกว่าก็น่าจะโอเคแต่วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะกับคนที่ยังไม่เคยโหลดมาก่อนแล้วนะครับผมไอ้ที่เห็นเขาแชร์กันที่เขาจะได้แต้มก็คือได้จากคนที่ไม่เคยโหลดและโหลดสปอนเซอร์แอปไปแล้วสักอันนึงไอ้คนที่เป็นหัวคิวตอนนั้นถึงจะได้แต้มขึ้นมาหลักๆถ้าเกิดใครขี้เกียจมานั่งทำแชร์อะไรก็ผมว่าแค่โหลดแอปเฉยๆก็กินแต้มเราเหมือนกันก็ได้คะแนนเหมือนกันไม่มีปัญหาโอเคเอาเป็นว่าคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องไอ้ตัวทหารนะครับผมว่าจะทำไงให้ได้คะแนนเยอะเพราะตอนนี้ผมบอกเลยว่าทหารนี่เล่นง่ายแล้วก็12ล้านขึ้นชิวๆครับไม่ได้ยากเท่าพวก Skating Queen หรือ Hero แน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่มีคนถ่ายวิดีโอให้เพราะผมก็ติดงานอยู่อาจจะได้ถ่ายคลิปอีกทีน่าจะวันที่7 8เลยทีเดียวเมษายนนี้ครับผมก็รอดูก่อนสงกรานต์เดี๋ยวจะทำให้ดูครับผมโอเคบ๊ายบายครับทุกคนขอบคุณมากครับ